สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนครับก็มีการเล่นเกมโปเกซาก้านะครับก็จะเป็นเกมเก่าแล้วกันครับเกมนี้ก็เล่นมาแล้วก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่นะครับก็จะลักษณะคล้ายๆแล้วก็ล็อกเอ็มนะครับที่เอามาอัปเกรดเวอร์ชันนะครับเพื่อดึงดูดให้ผู้เล่นหน้าเก่าหรือผู้เล่นหน้าใหม่กลับมาเล่นกันอีกครั้งนะครับโอเคเป็นเกมโปเกมอนครับต่อสู้ครับ3-3แล้วก็มีเควสกิจกรรมมากมายครับมีของจงของแจกมากมายอย่าไปดูกันเลยครับก็อย่าเริ่มเล่นใหม่แล้วกันผมเริ่มใหม่เลยเพราะว่าไม่ได้รีวิวตัวเก่านะครับซึ่งตัวเก่ามันเล่นไปไกลแล้วไม่ได้ทำคลิปไว้นะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มด้วยกันเลยนะกันนะครับก็เซิร์ฟเก่ามันอยู่เซิร์ฟ12นะเป็นเซิร์ฟตั้งต้นแรกเลยตอนนี้โอ้โหไป500กว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมตั้งเซิร์ฟสุดท้ายแล้วกันนะ549นะครับผมเป็นเซิร์ฟกาไบต์นะครับผมโอเคอย่าเลือกเลยแล้วกันก็เดี๋ยวมาแนะนำนะครับระบบการเล่นสักเล็กน้อยกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็มาติดตามมันได้นะครับก็เล่นไม่ยากครับก็อยากจะให้มาเล่นกันนะฮะซึ่งตัวผมเองก็หยุดเล่นไปสักพักนึงนะครับเพราะว่ามีเกมหลากหลายเกมให้เล่นนะฮะแต่ว่าเห็นเปิดเข้าไปครับก็เห็นภาคเก่าๆก็อยากลองดูนะฮะแต่ว่าประเด็นคืออยากเริ่มใหม่ที่เซิร์ฟใหม่นะครับผมก็มาเริ่มเก็บกันใหม่เลยมีโปเกมอนให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นผจญภัยโดยการเลือกตัวละครก่อนแล้วกันผมก็เลือกตัวละครตัวผู้หญิงครับแล้วก็ตั้งชื่อกันเลยแล้วกันก็ชื่อก็เป็นตามช่องเลยแล้วกันนะฮะชื่อเพลินแล้วกันนะฮะ PLEIN นะครับชื่อน่าจะซ้ำกันนะครับเดี๋ยวเป็นเพลินแซดดีกว่าไหมเพลินโซนเพลินแซดแล้วกันนะฮะเพลินโซนน่าจะยาวไปลองกดนี่ดูมันยอมไม่ยอมเว้ยโอเคเดี๋ยวเราแค่เพิร์นเดอร์สกอร์เซตได้ไหมเดอร์สกอร์โซนได้แค่นี้ครับเดอร์สกอร์เซตนะฮะอ่ะประมาณไหนดีล่ะเนี่ยชื่อแค่ชื่อยังไม่ผ่านเลยครับโอเคชื่อไม่ได้นะครับถ้ามีเดอร์สกอร์ผมใส่เพิร์นเซตนี่แล้วกันเดี๋ยวมันจะซ้ำกับชื่อตัวละครตัวเก่านะครับผมโอเคอ่ะเรากดเริ่มจนภายนะครับก็จะมาอยู่ที่เมืองนะฮะหลังจากนั้นก็กดเควสตามที่ระบบเกมแนะนำเลยแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นนะฮะไปรับเควสกันกับด็อกเตอร์ครับผมก็กดไปเลยครับนี่ครับด็อกเตอร์เราอยู่นะก็เป็นเควสหลักนะครับผมก็คุยไปเดี๋ยวเขาจะสอนระบบการเล่นก่อนแล้วกันอันดับแรกนะครับรับของก่อนเลยแล้วกดที่ฟักไข่นะครับการฟักไข่คือการสุ่มโปเกมอนนะครับผมอ่ะเรากดเลยครับสุ่มระดับสูงเนาะรับฟรีนะฮะเขาก็จะแจกโปเกมอนตัวแรกเราเลยครับนั่นก็คือฮิโตคังเงะครับผมโอเคเราก็ได้โปเกมอนตั้งต้นครับเป็นฮิโตคังเงะนะครับนี่ครับมันจะเป็นร่างแปลงของเขานะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ทีมครับแล้วก็เอาโปเกมอนเข้ามาใส่ที่คลิกเพิ่มนะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกโปเกมอนครับแล้วก็กดกระบาดออกไปหลังจากนั้นก็คุยเควสต่อนะครับนี่ครับก็จะเป็นการเข้าไปสู้ครับในฉากต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นการสอนฉากต่อสู้นะครับนี่ครับอีโต้ขังเหงเราออกมาพบให้เราเลือกโจมตีเป้าหมายนะครับก็กดไปแล้วกดท่าต้องการนะครับเป็นท่าไฟมีท่าเดียวเองเพราะว่ายังไม่วิทยาการครับเลเวลก็หนึ่งเลเวลหนึ่งนะฮะโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับเมื่อเราผ่านการต่อสู้เราก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรแล้วก็เงินนะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับจากนั้นก็กดกลับนะครับเลเวลสองแล้วแล้วก็กลับไปหาด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อส่งเควสนะโอเคเราก็จะได้ของรางวัลกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เลเวลอัพครับเป็นเลเวล2นะครับเลเวลตัวละครนะฮะก็มีพลังกายนะครับพลังกายก็จะใช้ในการทำเควสประจำวันนะครับผมตอนนี้มี59ครับนี่ครับกดรับภารกิจนะครับก็แรกๆครับเลเวลแรกๆก็คือกดทำภารกิจไปเรื่อยโอเคครับหลังจากนั้นให้กดตรงนี้ต่อเลยเป็นการเพิ่มความสนิทของโปเกมอนนะครับผมเขาจะสอนก่อนเลยลำดับแรกให้เลือกโปเกมอนก่อนครับหลังจากนั้นไปที่ความสนิทนะครับเป็นการเพิ่มความสนิทก็คือการให้อาหารนะครับนี่ครับก็เป็นหัวใจครับหัวใจเลเวลเท่าไหร่ละ4หัวใจครับเลเวล5นะครับผมนี่ครับเรียนรู้สกิลใหม่ครับเฟรมทาวเวอร์นะครับผมหลังจากนั้นก็ไปทำการสู้โปเกมอนอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลใหม่กันนะฮะเพียงแค่คุณอัปเกรดคุณจะได้เพิ่มท่าใหม่นะครับไปอ่ะนี่ครับเขาจะบอกถึงคอมแบทเลเวลนะครับตอนนี้เราอยู่เลเวล3นะ
ถ้าจะให้ 100% ได้ของเต็ม 100% ต้องเป็น Combat Level 4นะครับก็คือเราโจมตีมอนสเตอร์ให้จบที่ Level 4นี่ครับท่าใหม่นะฮะอันนี้จะเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับ Flame Tower นะฮะเดี๋ยวเรามากดใช้ท่าใหม่กันนะครับนี่ครับทำให้ตายครับนี่ตอนหลอดความกดเราเต็มนะฮะปึ๊บโดนทุบครับโอเคนี่ครับท่าใหม่ครับ Flame Tower เดี๋ยวเรามาใช้กันดีกว่านะฮะนี่มันท่าไฟครับขออภัยท่าไฟเฉยนะฮะเมื่อกี้เราได้ท่าไม้ใต้มาเฉยนะครับโอเคแล้วท่าไม้ใต้อีกรอบหนึ่งไม่มีครับพ่นไม่หมดนะฮะโอเคเสร็จสิ้นครับสำหรับภารกิจด่านนี้ก็จะได้ทั้งหมด4ดาวนะครับก็จะได้เพชรมาด้วยนะฮะถ้าได้แค่3ดาวเพชรเราจะไม่ได้นะครับเพชรก็เอาไว้ใช้สุ่มไข่นะครับไปซื้อของได้นะครับจำเป็นในเกมเหมือนกันนะฮะเงินเพชรจำเป็นมากๆครับสำหรับสายฟรีก็ต้องเก็บเพชรไว้เยอะนะฮะมันจะพาเราไปสุ่มโปเกมอนที่ดีได้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปกดส่งเพชรครับเสร็จสิ้นอันนี้เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆง่ายๆแล้วกันนะฮะโอเคหลังจากเราคุยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ประสบการณ์อีกทีครับแล้วเราก็จะเลเวลอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นเลเวล3นะครับก็เลเวลโปเกมอนนะครับจะเลเวลแม็กซ์สูงสุดเท่าเลเวลตัวละครนะอย่างตัวละครผมเลเวล3ครับก็โปเกมอนก็ได้แค่3นะฮะโอเคกดคุยรับเพชรไปเลยครับได้ของรางวัลนะโอเคเดี๋ยวเขาจะสอนเราครับนี่ครับให้เรากดไปที่โปเกมอนนะฮะจากนั้นกดที่สเกลนะครับก็กดบวกพลังได้นะครับเป็นการเพิ่มพลังท่าโจมตีนะครับเราจะเพิ่มได้เท่ากับเลเวลของเราเองนะเลเวล3มากดได้แค่3นะครับกดการรับของครับแล้วก็ได้โปเกมอนตัวใหม่ๆอีกแล้วนะฮะจากนั้นเข้าไปทีมครับแล้วก็การทำการเพิ่มโปเกมอนเข้าไปนะฮะตอนนี้เรามี2ตัวแล้วครับเกมนี้ครับเน้นสู้3ต่อ3นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นการใช้บัตร EXP นะครับโดยการเพิ่ม EXP โดยที่เราไม่เก็บเลเวลนะก็เพิ่มได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเพิ่มความสนิทเหมือนเดิมครับเขาจะสอนซ้ำครับนี่ครับหลังจากนั้นก็รับเควสต่อนะฮะแล้วก็ไปทำการสู้อีกครั้งนึงนะครับรอบนี้จะเป็นการสู้ครับโดยเรามีโปเกมอนอยู่2ตัวนะฮะแล้วส่งไปเลยครับคาเตอร์ปีกับฮิโดคาเงะนะฮะโอเคนี่ครับก็ใช้ระบบออโต้ได้นะครับซ้ายมือนะถ้าเรากดออโต้มันจะโดนตีเองนะฮะก็ไม่ต้องไปกดนะครับผมสายมือนะครับเห็นไหมครับต่อสู้ออโต้นะฮะให้ระบบทำการเลือกท่าโจมตีเองนะครับเราจะเลือกท่าที่โจมตีสูงสุดดีสุดครับที่แพ้ทางชนะธาตุกันนะฮะโอเคเรียบร้อยครับได้4ดาวได้เพชรมาเหมือนเดิมอีก10เพชรนะฮะง่ายๆครับเกมโปเกมอนครับง่ายๆเลยมีโปเกมอนให้คุณสะสมหลายร้อยตัวครับประมาณ 4-500 ตัวได้นะครับโปเกมอนแปลกใหม่ไม่ซ้ำกันเลยครับแต่ละตัวก็เก่งไม่เท่ากันด้วยครับโอเคครับเลเวลอัพไปเลเวล4แล้วฮะลำต่อไปครับทำเควสต่อนะครับปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกในส่วนกิจกรรมนะครับผมเลเวล4เลยว่าเลเวล4ครับก็จะปลดล็อกกิจกรรมนะซึ่งกิจกรรมก็จะมีข้อดีครับแต่ละวันเลยฮะเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมมันให้อะไรเราบ้างนะครับนี่ครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นกองทุนพัฒนานะครับเรารับได้ฟรีๆเลยครับเพชร20นะฮะแล้วก็ไอ้ม่วงๆนี่คืออาหารสัตว์ขี่นะครับโอเคครับเรามีคาตาปีครับเราได้คาตาปีมาแล้วกดรับนะครับเป็นตัวหลักเลเวล2นะครับได้คาตาปี3อีกแล้วครับต่อไปตัวหลักเลเวล3ครับรับอีกแล้วครับจะได้มาอีก30เพชรครับเดี๋ยวเลเวล10เรามารับอีกรอบนึงนะฮะต่อไปครับสมดุลสนุกนะฮะสมดุลสนุกเนี่ยก็จะเป็นนี่เดี๋ยวก่อนนี่ครับสูงสุดคือ50นะที่เราจะได้รับนะครับตอนนี้เราก็ต้องรออีกเลเวล10เลยอ่ะถึงจะได้นะฮะต่อไปครับสนุกก็เราก็กดรับเลยครับเรามีคาตาปีนะได้ของมาต่อไป VIP ฟรีรางวัลนะครับก็คือรับได้เลยครับ VIP 0รับได้ทุกวันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบัตร EP ครับแล้วก็ถุงเงินเล็กน้อยนะครับต่อไปครับเป็นผลไม้สัตว์ขี่นะครับก็ยังไม่ได้ใช้ครับอันนี้ไปเพิ่มสัตว์ขี่แล้วกันครับตอนนี้บัตร EP เราไปหินทักษารัตก็ยังไม่ได้นะนี่ครับถ้าเราสุ่มไข่เราได้เซเลบีมานะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีเพชรนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าใช้ยังไงนะวิธีการสุ่มไข่อัตโนมัตินะครับผมกระชับปองนี่เองฮะนี่ครับได้ทั้งชิปต่อไปครับหีบพัฒนาครับเราไม่ได้สายเติมนะก็จะไม่ได้ในสิ่งนี้นะครับ
ต่อไปครับก็จะเป็นเพื่อนของพิกาชูนะฮะลำดับถัดไปนะซึ่งเพื่อนของพิกาชูเนี่ยก็จะเป็นการรับค่าสตามิน่านะครับวันหนึ่งจะรับได้3ครั้งนะจะมีรอบเที่ยงรอบ6โมงเย็นแล้วก็รอบ3ทุ่มนะครับก็ไปรับกันได้นะเลยแล้วเลยนะครับจะไม่ได้ซ้ำนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะฟรีครับวันละ300สตามิน่านะครับใช้ในการลงดันเจี้ยนต่างๆนะต่อไปครับ VP ศูนย์มารับของนิดนึงนี่ครับรางวัลการใช้พลังกายก็จะได้นะถ้าเราใช้พลังกายเยอะเราก็มารับของที่นี่ได้นะครับจะมีทั้งเพชรบัตรผ่านด่านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราอัพเลเวลเลยเสร็จแล้วก็ค่อยมารับของแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทำคลิปเกมโปเกซาก้าในคลิปแรกกันก็เดี๋ยวมาตอนคลิปหน้านะครับก็จะมีอะไรบ้างอย่าติดตามกันได้นะครับโอเคก่อนจะจากกันในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์กด Subscribe กับช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมกระดิ่งนะฮะไปแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกนผมสวัสดีครับ